ตามที่เราทราบกันมานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยความที่รสชาติของทุเรียนบ้านเรานะครับมีความหอมหวานและมีความอร่อยจึงทำให้พืชทุเรียนได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับปัญหาหลักๆนะครับที่ชาวสวนทุเรียนพบเจอนะครับก็จะมีเรื่องน้ำนะครับเป็นเรื่องแรกเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องดินนะครับซึ่ง2ตัวนี้ครับบางครั้งเราไม่สามารถที่ควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ไปเจอสภาพดินและสภาพน้ำที่ไม่ดีเนี่ยธาตุอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้นะครับเมื่อพืชไม่ได้รับธาตุอาหารรองเสริมในปริมาณที่เพียงพอจะส่งผลระยะยาวเช่นผลผลิตอาจจะไม่ดีนะครับแล้วทำให้พืชเนี่ยไม่ทนต่อสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่จะต้องไปต้านทานต่อโรคไม่ว่าจะเป็นโรคพืชหรือโรคแมลงก็ตามธาตุอาหารรองเสริมที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่มักจะมาในรูปที่ไม่ได้มีการปกป้องธาตุอาหารไว้เมื่อไม่มีการปกป้องธาตุอาหารนะครับจะทำให้มันเกิดการตกตะกอนง่ายและเกิดการสูญเสียไปในระหว่างที่เรานำไปใช้นะครับนาโนเทคสวทช.นะครับก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งนวัตกรรมที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาธาตุอาหารรองเสริมนะครับให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นและสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับโดยอาศัยคุณสมบัติของการใช้สารคีเลตนะครับไปห่อหุ้มธาตุอาหารไว้เมื่อสารคีเลตห่อหุ้มธาตุอาหารไว้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ธาตุอาหารน่ะทนต่อ pH นะครับและไม่เกิดการตกตะกอนที่สำคัญนะครับตัวสารคีเลตที่ใช้ในการห่อหุ้มเนี่ยมันก็เป็นกรดอะมิโนนะครับก็จะทำให้พืชอะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชป้องกันการรุกรานของแมลงได้อีกด้วยนะครับนอกจากประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชแล้วนวัตกรรมปุ๋ยคีเลตตัวนี้นะครับยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจากบริษัทเนี่ยที่เกิดมาทำด้านเคมีเกษตรนะฮะประมาณ20ปีนะฮะทำให้เราเล็งเห็นเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีกรดอะมิโนนะฮะที่รวมกับพวกธาตุรองเสริมเข้ามานะฮะเพื่อช่วยให้เกษตรกรเนี่ยหรือผู้ใช้เนี่ยประหยัดต้นทุนแล้วก็ลดการนำเข้าประหยัดเรื่องแรงงานเนี่ยในการฉีดนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้ค่าแรงงานมันค่อนข้างแพงและอีกอย่างนึงพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นะฮะมันเป็นของนักวิจัยของไทยเราก็เลยคิดว่าถ้าไทยทำไทยใช้มันน่าจะดีนะฮะแต่ต้นสมโสมนะฮะตอนที่เริ่มใช้ครั้งแรกอ่ะเดือนกว่าก็จะเห็นเขาแตกยอดนะฮะยาวแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนเราใช้ยาหรือฮอร์โมนตัวอื่นเราจะใช้7วันหรือไม่ก็3วันใช้ครั้งนึงแต่ตอนนี้เรามาใช้ตัวเนี้ยเราอาทิตย์นึงหรือไม่ก็10วันเราจะใช้ครั้งเพื่อมันลดต้นทุนน่าจะสักประมาณ 20-30% ยาที่ใช้ก็ลดลงผลผลิตเพิ่มและสุขภาพของเฮียก็ดีขึ้นลูกน้องก็ดีขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นครับ